ปากไม่แดงก็แรงถึงไฟนอลได้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะซายก็จะมาทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับการสมัครแอร์นะคะเกี่ยวกับของที่เตรียมนะคะการแต่งหน้าทำผมนะคะรวมถึงขั้นตอนต่างๆเนี่ยของการสมัครแอร์กาตานะคะไม่ว่าจะเป็น pre-screen English test นะคะแล้วก็อะไรนะชิดแชทกับfinal interview นะคะที่ซายผ่านประสบการณ์ทั้งหมดมานะแล้วก็อยากจะมาแชร์เพื่อนๆนะคะซายเองเนี่ยยังไม่ได้ติดปีกนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลานะแต่ว่าก็มีอะไรดีๆนะคะมาแนะนำเพื่อนๆมากมายเลยนะซายคิดว่าซายอยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะโอเคก่อนอื่นนะคะเริ่มกันเลยนะกระเป๋าที่ซายเตรียมไปสำหรับสมัครแอร์นะคะนั่นคือกระเป๋าจิ๋วอันนี้ค่ะตึ๊งอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนอะไรนะของแถมคอเกตอ่ะใช่ของแถมคอเกตอ่ะเพื่อนๆแล้วใส่คิ้วมันน่ารักแล้วมันก็ใส่ได้เยอะดีนะคะโอเคเราจะมาเปิดกันเลยนะอันนี้ก็คือในนี้จะมีเซตทำผมตุ้มหูแล้วก็เครื่องสำอางนะคะที่ทุกครั้งที่ใส่สมัครแอร์ใส่จะอยากใส่มาในนี้ใบเดียวเลยมีกระเป๋าตรงนี้ด้วยนะคะซิปแล้วก็โหเน่าด้วยแล้วก็จะมีด้านในเสียบๆได้นะคะก่อนอื่นเนี่ยจะเริ่มจากของทำผมก่อนนะนี่ไปก็จะใส่ถุงแยกนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็หวีค่ะหวีที่ใช้นะปกติหวีที่ทำผมซายเนี่ยจะแต่งหน้าทำผมเองตลอดนะคะสำหรับหวีที่ทำผมสมัครแอร์นะก็จะเป็นหวีแบบเพื่อนๆเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยเวลายีค่ะมันจะดีกับเวลายีนะแล้วก็เป็นแหลมๆนะคะปกติที่ทรายใช้ในสหามนี่เจอคือมันจะเป็นเหมือนเป็นแท่งเหล็กเลยค่ะแท่งเหล็กเอาไว้แบบแต่งผมอะไรเงี้ยแต่ว่าหาไม่เจอก็ใช้นี่แทนได้ค่ะไม่เป็นไรโอเคต่อมานะคะก็ถุงทำผมนะอันนี้เนี่ยก็เป็นตุ้มหูนะคะอ้อแล้วก็เล็บด้วยลืมไปสำหรับตุ้มหูที่ทรายใช้นะก็จะเป็นตุ้มหูแบบนี้ค่ะโฟกัสไม่เอ่ยน่าจะใกล้ไปซาก็จะเตรียมตุ้มหูที่เป็นมุกทิ้งไว้นะเพราะว่าเผื่อแบบอันนี้อาจจะหลุดหายไปหรือว่ากรรมการต้องการแต่มุกเนี่ยซาก็พร้อมจัดให้นะคะส่วนตรงนี้ค่ะคือส่วนตัวซาเองนะซาแบบขออะไรที่เป็นเพชรหน่อยๆได้ไหมอะไรเงี้ยคือเวลาทำถ้าได้ทำงานจริงๆอ่ะคือมันใส่ไม่ได้เข้าใจค่ะแต่ว่าอย่างเวลาไปพรีสกรีนเนี่ยเขาไม่ได้บังคับอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วแล้วเขาแบบยูขอเป็นตุ้มหูมุกอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยเราก็จัดให้ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวสายจะซูมให้ดูในโปรแกรมอีกทีนึงเนาะมันก็จะเป็นแบบมีเพชรอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมุกด้านล่างค่ะคือขอแบบชัยบ้างหรือไดมอนด์นิดนึงนะคะก็เนี่ยแหละค่ะคู่ละ19บาทง่ายๆถูกๆนะคะไม่ซีเรียสสายก็จะใส่ในถุงไว้นะคะเพราะว่าการมันเป็นรอยอยากให้มันวาวๆไว้โอเคต่อไปนะคะก็คือจะให้ดูในส่วนของเล็บก่อนเนาะในส่วนของเซตเล็บที่ทรายใส่มาในถุงเนี้ยค่ะทรายก็จะมีอยู่2ตัวที่ทรายพกไว้ก็คือสีทาเล็บนะคะกับสีอ่อนกับสีแดงนะคะคือปกติที่ทรายไปพรีสกรีนเนี่ยทรายแบบทรายไม่อยากเหมือนใครอ่ะคือทุกคนจะเป็นปากแดงใส่สูตรประมาณหน้าประมาณนี้แบบมึนๆกันหมดเลยแล้วทรายไม่อยากเหมือนใครนะทรายก็เป็นปากแบบนูดแบบออกชมพูนิดๆนูดๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยวาวๆไปสมัครนะคะซึ่งสีออกมาเนี่ยมันก็จะแมชกับตัวนี้นะหรือว่าบางทีเนี่ยก็จะเป็นทาเล็บสีนูดไปเลยนะคะง่ายดีเนี่ยมันจะเป็นสีประมาณนี้มันแบบเมอร์เมดเบาๆอ่ะนี่นะคะประมาณนี้แล้วก็พอทรายพอมันแห้งใช่ไหมคะทรายก็จะใส่ท็อปโค้ทของตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นของกิโก้มิลาโน่ทั้งคู่เลยนะแต่เพื่อนๆสามารถหาสีทาเล็บของยี่ห้ออะไรก็ได้เป็นสีที่แบบที่มันแมชกับสีปากที่เพื่อนจะไปที่เพื่อนๆจะไปวันนั้นนะคะก็ในส่วนของกล่องนี้นะคะเขาก็จะมีสีแดงแล้วก็มีท็อปโค้ทมาให้ด้วยนะอันนี้เป็นสีทาเล็บธรรมดานะแรกๆที่ทรายไปสมัครเนี่ยทรายยังไม่ได้เข้าไปสู่ในโลกของเล็บเจลนะคะใช่แล้วก็ซาก็จะใช้วิธีนี้อันนี้เป็นสีท็อปโคนค่ะก็เป็นสีใสธรรมดานี่แหละค่ะเพื่อนสีใสธรรมดานี่เลยนี่แล้วเราก็ทาทับไป2รอบนะคะเขาก็จะเงาแล้วเขาก็จะอยู่ทนนานนะนี่ก็เป็นสีแดงค่ะแล้วที่ซายเตรียมสีแดงไว้เผื่อเนี่ยคือซายเองเนี่ยก็เตรียม
ลิปสีแดงมาด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อว่าเราไปแล้วกรรมการบอกพรุ่งนี้เนี่ยขอเป็นปากแดงได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็โอเคจัดให้เลยทั้งปากทั้งเล็บเลยนะคะคือทรายอยากจะเน้นว่าถ้าเพื่อนๆจะไปเนี่ยอยากให้สีปากกับสีเล็บเนี่ยแมทช์กันไว้ก่อนนะคะอันนี้เซฟทำผมเนาะมียางแกงด้วยเซฟทำผมเนี่ยก็จะมีเนี่ยค่ะตะข่ายนะคะตะข่ายทำผมเนี่ยนะคะอันนี้คือแบบใช้มาหลายงานแล้วนะมันก็ยังอยู่ได้มันก็ยังใช้ได้นะเพื่อนแล้วก็มีนี้ด้วยค่ะเข็มกลัดนะคะที่ทรายพกทิ้งไว้เลยนะดูไม่ออกเนาะเนี่ยเข็มกลัดนะคะพกไว้เลยหลายๆไซส์หลายๆขนาดกันเหนียวไว้นะคะเผื่อบางทีมีอักซิเดนต์อะไรแล้วก็เป็นกลุ่มของหนังยางค่ะหนังยางนะทรายก็แบบเตรียมไว้หลายๆอย่างหนังยางสีดำหนังยางแกงมีเลยค่ะอันนี้มันติดเหนียวแน่นดีอะมันติดผมดีนะแล้วก็เนี่ยหนังยางสีดำนะคะรวมถึงแบบนี้ด้วยนะคือเราพร้อมนะเราพร้อมทุกสถานการณ์แล้วก็กระปุกนี้นะคะที่จริงเป็นครีมใช่แต่ว่าใส่ใช้หมดแล้วแล้วก็เอาเจลค่ะเจลเนี่ยกระปุกเจลมาแล้วก็เอาเจลด้านในอะค่ะเอามาใส่ในนี้แทนอย่าเผลอใช้กับหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับรูปผมอะค่ะอันนี้ก็เจลนี้ก็คือซื้อในเซเว่นง่ายๆเลยเดี๋ยวทรายจะมีภาพขึ้นมาให้ดูกิ๊บดำต่างๆนะนี่แบบไม่เก็บกิ๊บดำมาต้องใช้อยู่แล้วใช่แล้วก็แต่จะมีกรรไกรจิ๋วเผื่อไว้นะคะกันเหนียวคือแบบเผื่อไว้แต่ว่าทุกอย่างก็คือแบบ organize แล้วก็จัดเป็นเซตๆให้อย่างดีเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นเซตนี้ถ้าเกิดทรายเอานี่ไปเนี่ยทรายก็ไม่ห่วงแล้วเรื่องทำผมสำหรับใครที่ผมน้อยนะก็สำคัญมากเลยนะคะเป็นโดนัทเนาะข้างบนแล้วก็ค่อยว่ากันตอนคลิปทำผมแล้วก็นี่ค่ะเป็นเครื่องสำอางที่กระจกนะคะที่ทรายพกไปเนาะโอเคเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยทรายก็จะบำรุงผิวก่อนนะสำหรับครีมเนี่ยทรายก็เอามาใส่กระปุกเล็กเหมือนกันนะคะเป็นครีมบำรุงผิวเนี่ยค่ะของทรายก็จะมีผสมกันแดดด้วยเล็กน้อยนะเราก็จะบำรุงผิวก่อนส่วนมากอะค่ะเวลาที่ไปสมัครแอร์นะคะทรายก็จะคืนก่อนสมัครแอร์ทรายก็จะมาร์กหน้าไว้นะแต่ก็เพื่อนๆก็ใช้มาร์กหน้าที่เพื่อนๆมั่นใจนะคะว่าจะไม่แพ้นะไม่งั้นเดี๋ยวงานจะเข้าแล้วก็อยากให้นอนให้เต็มอิ่มนะคะผิวมันจะได้แบบฉ่ำๆคือซายเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซื้อเครื่องสำอางแบบเดี๋ยวซื้ออะไรเงี้ยค่ะซายจะชอบใช้ให้หมดก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยจะมีคนชอบเอามาให้นะคะซึ่งแบบขอบคุณหลายๆคนมากนะคะอันนี้ก็เป็นลิปมันค่ะอยู่ที่ไทยเนี่ยใช้ดีมากเลยนะของ BSC นะคะ Honey V จะว่าเพื่อนๆเคยเห็นแหละมันเป็นลิปที่เปลี่ยนสีได้ด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนตอนที่อยู่ที่ไทยนะคะทรายใช้ตัวนี้ทรายก็แบบโอเคแล้วนะแบบทรายก็เอาอยู่แล้วแล้วก็วันที่สบายๆไม่ต้องแต่งอะไรมากเงี้ยมันก็จะแบบให้ความชุ่มชื้นกับลิปแล้วก็สีก็ไม่ป่วยแล้วก็ไม่แพ้อันนี้คือทรายใช้มาหลายอันแล้วนะคะดีมากเลยแต่ว่าอยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยอากาศเนาะอากาศที่เปลี่ยนไปอากาศที่หนาวขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเอาไม่อยู่นะคะที่ฝรั่งเศสใช้ก็เปลี่ยนมาใช้ลิปมันของบายโอเดมาแทนโอเคผิวเราก็พร้อมแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยทรายจะชอบใช้ไพรเมอร์ในการลงก่อนรองพื้นนะคะที่ทรายจะพก2ตัวเนี้ยอันนี้คือเอามาลองแต่ก็ใช้ดีเหมือนกันก็จะมี2ตัวนี้นะคะอันนี้ของกิโก้นะได้มาตอนลดราคาใช่ตัวแรกนี้ก่อนนะให้เพื่อนๆดูโอเค Touch in Soul นะคะอันนี้มาลองใช้ดูก็ใช้ดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงหัวหมุนเขาเนี่ยไม่รู้เพราะทรายมือหนักหรือเปล่าอ่ะเห็นไหมมันหักอ่ะ
แต่จะมาใช้ตัวของ Gigo นะคะ Primer มันก็จะ Gigo ก็จะมีสีหน่อยนึงนะแต่ว่าแฟร์สำหรับแฟร์เนี่ยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหน้าเนี่ยมันขาวกว่าตัวนะโอเคเราจะก็จะลง Primer ก่อนไพรเมอร์เนี่ยก็จะทำให้เครื่องสำอางติดนานขึ้นค่ะแล้วก็เบลอช่วยในการเบลอผิวนะต่อไปนะคะก็จะเป็นรองพื้นนะคะทรายเองเนี่ยคืออยากลองแบบของมิสทีนะว่ามันดีหรือเปล่านะเนี่ยทรายมี3ตัวนี่เลยอะแล้วทรายก็ไปสมัครจริงก่อนที่ตัวนี้จะออกมาเนี่ยก็ทรายก็ใช้ตัวนี้ไปสมัครแล้วมันก็ใช้ได้ค่ะเพื่อนๆมันก็โอเคเลยนะแล้วก็อยู่ทนนานด้วยคิดที่มี2ตัวเนี่ยเพราะว่าตอนแรกซื้ออะไรนะเบอร์2มาหรือเปล่าเบอร์2มาแล้วมันขาวไปก็เลยซื้อเบอร์3มาด้วยบางทีคือผิวหน้าของทรายค่ะมันจะสีผิวมันจะเปลี่ยนไวมากเลยนะบางทีก็เข้มบางทีก็อ่อนอะไรเงี้ยก็ดีค่ะเอามาแล้วก็มาผสมกันแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้ก็ได้เป็นอีกฟิลนึงอีก texture นึงซึ่งมันก็โอเคเลยค่ะเดี๋ยวใส่หยุดให้ดูเหลวกว่าอันนี้ก็จะเอาเป็นแบบเข้มๆนี่จะเป็นตัว dropper นะคะแล้วก็นี่จะเป็น24 hour แบบมันก็ใช้ได้ค่ะเพื่อนจะเอาผสมกันไปเลยนะส่วนตัวเนี่ยจะชอบแต่งหน้าโดยใช้นิ้วมากกว่านะคะไม่ค่อยใช้อุปกรณ์อะไรมากมายส่วนตัวใส่เองนะจะใช้การเกลี่ยแล้วก็แบบตบๆๆๆไปนะคะให้มันแบบแน่นๆเข้าผิวนะคือมันแล้วแต่การแล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะคะเองจะถนัดแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้มันอยู่ทนอยู่นานอย่างเงี้ยค่ะก็จะบิ้วผิวขึ้นแสงมันจะออกมาแรงหน่อยนะแต่จะให้ดูตรงจุดอื่นนะคะว่ามันเป็นประมาณไหนถ้าเป็นไม่ใช่แสงเข้ามามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมทาที่คอด้วยนะมันจะได้เนียนๆกันโอเคไม่ถ้าเกิดว่าแต่งขาวไปหรืออะไรเงี้ยเราก็ใช้แป้งหรือว่าในตัวของเชดดิ้งอะไรอย่างงี้ช่วยก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นเชดดิ้งไฮไลท์นะคะตัวใส่เองเนี่ยชอบตัวนี้มากๆนะคะคือหมดแล้วก็ซื้อใหม่หมดแล้วก็ซื้อใหม่ตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วนะของ U Star ค่ะ Signature ประมาณเท่าไหร่อ่ะ100-200ป่ะมานี่ค่ะก็มี3สีคุ้งสีกลางเนี่ยจะเหมาะกับทรายมากเลยนะแล้วนี่ก็จะเป็นขาวบางทีแล้วก็มาผสมกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเชดดิ้งแล้วก็จะผสม2สีด้วยกันเข้ากันนิดนึงแล้วสำหรับใครที่มีปัญหาอย่างตรงเนี้ยทรายอยากจะกลบใช่ไหมคะทรายก็เอา2สีเนี้ยมาผสมกันแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยค่ะมันจะกลบง่ายกว่าขาวไปเลยในเรื่องของการกลบรอยที่เราไม่ประสงค์นะคะก็มือเบาๆค่อยๆทำนะขึ้นเยอะเลยแล้วก็รอบๆอะค่ะรอบๆ รอยเราก็ค่อยๆเอานิ้วเกลี่ยๆเกลี่ยประมาณแล้วค่อยเอาแป้งกดอีกทีนึงนะคะอ
ือเบานะคะเพื่อนเห็นไหมใต้ตาสองข้างแถวนี้จะต่างกันละขอนิดนึงจมูกโด่งอยู่แล้วแต่ก็ขอนิดนึงนะคะความหน้าพุ่งโอเคส่วนเชดดิ้งนะคะก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะแต่ไฟโอ้โหให้ตัวนี้มานะคะแม็กซี่โอ้โหเป็นเชดดิ้งโมเดลโก้คอนทัวร์สติ๊กใช่คอนทัวร์นี่แหละค่ะเขาให้มานะแต่ก็จะใช้ตัวนี้เลยง่ายๆไม่เปลี่ยนเราไปที่ก่อนเดี๋ยวก่อนดีแล้วจะได้ก่อนไม่ง่ายกว่าอีกเราคนทักกันอย่างก่อนก็เหลืออะไรแต่ไม่ได้เสียอะไรอย่างลูกเนี่ยเนี่ยเราก็ค่อยใช้ได้แล้วขอชิมก่อนเดี๋ยวใส่ให้ดูอีกไฟนึงนะคะก็จะเนียนๆกลืนๆกันนะคะไม่ได้แบบดูขาววอกเหมือนตรงนู้นนะหรือว่าคนมานั่งถ่ายตรงนี้ดีอะเพื่อนๆต่อไปแป้งเนี่ยสายก็มิสทีนอีกแล้วค่ะโหดูสภาพมิสทีนเรดคาร์เพตนะคะของดาวิกาเนาะโอเคแล้วก็ในตัวของตลับอะค่ะคือตรงเนี้ยเขาจะเป็นรองพื้นใช่ไหมซึ่งซายคิดว่าไม่ว่าคุณจะซื้อแป้งแบบ2เบอร์อะไรมานะแต่ว่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็คือเป็นสีเดียวกันนะซายก็จะเอามาผสมกับรองพื้นที่สีเข้มมากๆค่ะเพื่อที่เราจะได้ใช้ได้ไงมันเข้มมันขาวไปเราก็ใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นที่จริงมันเป็นพื้นที่ของพัฟค่ะตัวนี้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วซายก็เอาบรัชครีมค่ะมาใส่แทนนะบางทีฉุกเฉินอิมเมอร์เจนซี่เนี่ยเราต้องการความแก้มระเรื่อนนะคะแล้วก็เอามาใส่ได้มันก็จะ useful มากกว่านะที่ใส่ซื้อมา2อันเนี่ยคือตอนแรกคิดว่าเบอร์2เนี่ยน่าจะพอแล้วนะคะแต่ว่าก็ขาวไปแล้วก็ซื้อเบอร์3มาทีหลังนะคะก็แอบเข้มไปนิดนึง ชีวิตไม่บาลานซ์นะคะแต่ไม่เป็นไรโอเคเราก็จะมาใช้แป้งมิสทีนเบอร์2นะคะตรงบริเวณที่เราต้องการแบบความสว่างมากขึ้นนิดนึงใช้เป็นกดแป้งนะคะกดแป้งเข้าไปเพื่อให้หน้ามันแน่นๆ นะคะการสมัครแอร์นะเพื่อนๆเราไม่จำเป็นต้องแบบไปเสียเงินเยอะเลยอะซายเองอะแต่งหน้าผมเองเดินทางรถทัวร์พักโฮสเทลแล้วก็ชุดก็ชุดที่มีอยู่ค่ะไม่ได้ไปแบบไปซื้อหรือไปอะไรเลยนะสีก่อนนะคะแล้วก็จะลงสีเบอร์3นะคะ
ซาก็จะลงเป็นแบบใช้แปรงนะเป็นบริเวณกรอบหน้าหรือให้ทุกอย่างมันแบบ marriage ทุกอย่างมันเข้ากันนะคะมันแต่งงานกันมาต่อกันนะซายขอเปลี่ยนที่นั่งนะคะเพราะว่าตรงนั้นรู้สึกเหมือนตัวเองแต่งหน้าขาวมากเลยในกล้องนะซึ่งแบบมันไม่ได้ขาวค่ะโอเคพอซายใช้เบอร์3นะคะสำหรับการปัดในส่วนของตัวนี้ก็บีบแปรงนะคะตรงจมูกตรงนี้เนาะแล้วก็ในกรอบหน้านะคะเพื่อที่ซายไม่อยากให้การแต่งหน้ามันดูหนาเกินไปนะใช่แล้วก็ช่วยให้ในส่วนของสีเนี่ยมันแบบเนียนๆไปกันด้วยนะคะประมาณนี้นะคะไซน์เนี่ยก็จะใช้ในส่วนของบรอนเซอร์นะคะของกิโก้เหมือนกันอันนี้แฟนซื้อให้นะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะของกิโก้ก็ตัวนี้นะคะสวยเนาะมานะคะเหมือนผิวแบบโบมแดดสวยนี่ก็จะบีบแปรงอีกนะคะคือไฟจะไม่ค่อยแบบพกอะไรเยอะแยะใช้อะไรเยอะแยะเงี้ยใช้ก็ใช้ผสมกันเดี๋ยวมันก็จะโอเคกันเองนะคะแล้วก็บีบแปรงเล็กๆอีกนะคะตรงนี้นะนิดนึงนี่แหละค่ะแล้วก็ง่ายๆสบายๆนะคะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะซาก็จะมาที่คิ้วค่ะคิ้วนะซาเองอ่ะใช้ดินสอเขียนคิ้วถูกๆเองอยู่นี่นี่นะคะก็จะเป็นประมาณตัวนี้มันจะมีอีกตัวนึงที่ก้นเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสีทองอันนั้นก็ใช้ดีนะคะก็เลือกสีที่มันเข้ากับสีผมเนาะของแซมมันจะเป็นแบบน้ำตาลเข้มๆอะค่ะ dark brown นะคะดูแล้วก็มีอีกแท่งนึงนะคะสั้นๆเหลือแค่นี้เองคือมันประมาณเท่าไหร่19บาทเองมั้งคือมันใช้ดีด้วยนะคะเพื่อนกันเลยสายเองเนี่ยก็จะพกดินสอเขียนคิ้วไปด้วยนะการคิ้วหายกันแล้วก็ใช้เป็นของตัวที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะใช้สีอ่อนที่สุดนะเพื่อที่จะเกลี่ยด้านหน้าหัวคิ้วค่ะให้มันแบบเนียนๆฟุ้งๆเข้ากันไม่ดูแข็งเกินไปต่อมานะคะในเรื่องของตาแซคก็จะใช้อายไพรเมอร์ก่อนนะจำไม่ได้แล้วอะอีทูดี้หรือเปล่าเราต้องการความนานใช่ไหมคะนี่แหละแปรงที่ซายพกสำหรับแต่งตาเนี่ยค่ะซายก็จะมีพกมา3ตัวก็จะเป็นแปรงหัวตัดแล้วก็แปรงเกลี่ยนะแล้วก็นั่นแหละอะไรก็ได้ค่ะเอาที่สะดวกซายก็จะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะตัวที่อายบราวเนี่ยนะคะนี่นะซายจะลงตัวสีกลางไปก่อนนะคะแปรงอายบราวพาเลตเนี่ยก็ไม่แพงนะคะเพื่อนๆหาซื้อได้ทั่วไปเลยถูกๆ
กอสีที่อ่อนนะคะSerious. That's okay. Okay. แต่ขอใส่ที่ใต้ตาก่อนนะคะก็จะเป็นสีนี้เหมือนกันนะใช้สีเข้มสุดนะคะเห็นไหมจะปาดหางมันออกมาคือประเด็นคือขี้เกียจลงอายไลเนอร์ไงเพื่อนๆอะไรเนอร์แบบปากกาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะก็ยังไม่เสร็จนะก็อย่าลืมลงไอลิเนอร์เพนซิลนะคะให้มันแบบยิ่งคมเข้มขึ้นทั้งแบบว่าอะไรนะ inner liner เนาะแล้วก็บนเปลือกตาด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้นะคะทรายก็เป็นของ Goldberry นะคะอันนี้พี่สาวให้มาพี่เนทขอบคุณค่ะก็อันนี้แหละค่ะเอามาช่วยให้เขาดูแบบมีอะไรขึ้นเนาะทรายก็จะใส่ในส่วนของทรายจะใช้ในสีนี้นะคะลายนี้นะคือไม่จำเป็นก็ได้นะคะแต่ว่าซักก็ชอบใส่ให้มันแบบมีอะไรนิดนึงเนี่ยส่วนเปลือกตาด้านในค่ะจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะใส่แล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะที่มาในพาเลตนะหรือเพื่อนเนี่ยอยากจะใช้ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่เลยหยิบเปลือกตาหน่อยให้มันแบบมีอะไรนิดนึงจริงๆเยอะนะคะแล้วก็ใช้นิ้วที่สะอาดนะตรงหัวตาด้านล่างนะคะติ๊ดิ๊งมาแล้วค่ะตาอีกข้างนึงก็มาแล้วนะแล้วก็เพื่อนเห็นมาว่าทรายดัดขนตาแล้วทรายก็ปัดมาสคาร่าแล้วนะคะเห็นความต่างไหมทรายไม่เห็นความต่างเลยทรายใช้ตัวนี้นะคะนะ Obius Mascara Black นะคะเฮ
เฮ้ยมันราคา29หรือ39นี่แหละค่ะจำไม่ได้มันใช้ดีมากเลยสำหรับสายนะคะสายก็อยากมาลองเล่นดูอย่างเงี้ยเพราะมันถูกดีเพราะว่าสายเป็นคนที่เป็นแพนด้าง่ายมากเลยค่ะแล้วสายก็ชอบมาสคาร่าแบบกันน้ำนะแล้วก็กันน้ำแต่ว่าพอเราใช้ออยล์ที่สำหรับเช็ดตาค่ะคือให้มันออกง่ายๆนะคะถ้าออกยากนี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันตัวนี้ได้เลยแล้วก็จะมีอีกตัวนึงของโอบิลส์เหมือนกันมั้งจะเป็นสีดำม่วงเนี่ยค่ะอันนั้นก็ใช้ดีเหมือนกันใช้ดีกว่าตัวนี้อีกอันนี้ไซเอาลองมาเฉยแล้วก็เฮ้ยมันโอเคน่าประทับใจนะคะเพราะไซเองเนี่ยก็ลองมาสคาร่ามาหลายตัวเหมือนกันแล้วก็แบบเป็นแพนด้า ง่ายมากเลยเดี๋ยวขอไปปัดอีกครั้งก่อนนะคะเมื่อกี้ไซปัดแก้มไปหน่อยนึงแล้วนะคะก็ไซก็จะใช้ที่จริงตัวนี้เป็นของ Beauty Cottage นะคะนั่นแหละแต่ว่ามันนานแล้วแล้วก็คือแซกก็เอาบรัชออนนะคะรวมถึงอายแชโดว์ที่เป็นแบบสีน้ำตาลสีเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยมาซ่อมนะมาผสมแล้วมันก็ได้สีใหม่ที่สวยงามใช่ค่ะในกล้องจะไม่ค่อยเห็นนะคะสีมันจะออกแบบเบาๆแบบแพงๆอ่ะบอกไม่ถูกในกล้องก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็จะมีความเงานิดนึงด้วยค่ะโอเคต่อมานะคะก็สายก็จะใช้ตัวนี้นะคืออันนี้มันไม่แพงเลยเพื่อนๆเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อของมันแพงของทานาโกะนะคะแบบเป็นแบบถูกๆเลยอ่ะอันนี้ไม่ถึงร้อยอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะตรงอย่างตรงเนี้ยเราก็เอามาแบบเชดดิ้งได้เพิ่มอีกแทนสุดอะไรสุดอย่างตรงแบบสันจมูกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็มาเพิ่มได้นะคะแล้วก็อย่างตรงสีอันนี้ของเขาอ่ะสายก็จะเอามาใช้นิ้วที่สะอาดนะคะนิ้วที่สะอาดนะสายก็จะเอามาทำในส่วนของตรงนี้ค่ะใต้หัวคิ้วตรงนี้นะให้มันแบบดูสะอาดแล้วก็แบบพ็อปอัพขึ้นอ่ะรวมถึงใต้ตาด้วยค่ะแต่ยังไงเพื่อนๆก็ต้องดูนะว่าให้สีมันแบบว่ามันไม่หลอกมันเข้ากันกับผิวหน้าเรานะคะส่วนถ้าอยากจะเพิ่มตรงไหนนิดนึงเนี่ยก็ใส่ได้แล้วก็จะไม่ใช้เขาเยอะในนี้ไม่เห็นเนาะแต่ไซเองก็จะมีอีกตัวนึงค่ะปัดแก้มเผื่อไว้นะสำหรับแบบผิวแทนๆเนี่ยใช้กันได้เลยก็จะปัดเพิ่มมาให้เห็นในกล้องนิดนึงเหมือนกันอันนี้ก็แตกแล้วเราก็ซ่อมแล้วเหมือนกันค่ะไซมีคลิปซ่อมเครื่องสำอางด้วยนะก็น่าจะทำข้างบนนี้ไว้นะคะใครสนใจเนี่ยก็ไปดูกันได้นะเพิ่มมาอีกนิดนึงละกันเพราะว่าไม่อยากให้มันแบบแดงเกินเพราะว่าในชีวิตจริงตอนนี้คือสีปัดแก้มมันแดงมากนะคะแต่ว่าในกล้องอะดูไม่ค่อยออกใจเองเวลาที่ไปสมัครแอร์ปกตินะก็จะใช้ของนี้เลยค่ะไดโซตัวนี้นะชอบมากคือใจซื้อมาทั้ง2สีเลยอะอะไรนะMystery Red กับอีกสีหนึ่งซึ่งไม่ทราบชื่อนะคะคือสายเนี่ยไปสมัครแอร์แล้วสายก็ไม่อยากจะเหมือนคนอื่นนะคะสายบอกตัวเองว่าฉันไม่อยากเหมือนคนอื่นอ่ะคือตุ้มหูก็มีเพชรเดรสสายเนี่ยก็ไม่เหมือนคนอื่นเดี๋ยวค่อยให้ดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวค่อยแต่งอะไรให้เสร็จก่อนค่อยเปลี่ยนชุดแล้วก็รวมถึงสีลิปคือปากไม่แดงเนี่ยก็แซงถึงไฟนอลได้นะทำมาแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของลิปเนี่ยค่ะสายก็เวลาสายพกเนี่ยสายพกไปอยู่4อันด้วยกันนะคะ
ก็คือเป็นไดโซ2ตัวเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกลอสของ Kiko นะคะก็เป็นสีนูดคือเวลาใช้แบบแฟก็ใช้คู่กับตัวนี้ไงแล้วก็สีแดงนี่ก็เผื่อไว้นะคะก็คือเผื่อทั้งสีลิปเผื่อทั้งสีเล็บเลยนะอันนี้เอาไว้ใช้วันอื่นนะคะธรรมดาธรรมดาชอบมากๆเลยอะของไดโซเนี้ยมันก็60บาทเองค่ะเพื่อนๆแล้วมันก็สีสวยใช้ดีด้วยแล้วมันไม่ได้เป็นแมตต์แบบแมตต์ปากแห้งเกินไปอ่ะจะออกแบบน้ำตาหน่อยแล้วก็แซกก็จะใช้กลอสนะคะของ Kiko เพื่อนๆจะเอาเป็นกลอสของตัวไหนก็ได้นะคือแซกไม่ชอบลิปแมทเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ปากแห้งง่ายมากเลยชอบความแบบกลอสก็ยังไม่จบเท่านี้นะคะแซกก็จะใช้สีแดงเนี่ยค่ะแต้มๆด้านในนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ดูแบบป่วยเกินไปฟีลแบบพี่อ้ำพัชราภาอะไรอย่างนี้ไงก็ระวังลิปติดฟันกันด้วยนะคะเช็คกันบ่อยๆนะเนี่ยค่ะจะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลุคหน้านะคะที่ทรายใช้ในการสมัครแอร์นะด้วยเครื่องสำอางที่ทรายแบบบอกเพื่อนๆทุกอันนะคะก็คือใช้จริงไปจริงนะแล้วก็ถูกจริงนะคะใช่ก็หน้าก็จะเป็นลุคประมาณนี้นะคะหน้าก็จะได้ประมาณนี้อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือเรื่องขนตาเนี่ยไม่จำเป็นนะคะสายเคยใส่ไปนะแล้วสายก็ใส่แบบบางๆธรรมชาตินะคะให้มันมีอะไรแล้วก็มันก็เคยเข้ารอบเนี่ยแหละค่ะก็โอเคไม่มีปัญหาแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ใส่ไปแล้ววันพรีสกรีนกรรมการเห็นนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าอ๋อคุณไม่ต้องใส่มาก็ได้นะแล้วก็โอเคไม่ต้องใส่มาส่วนคอนแทคเลนส์นะคะก็คือคอนแทคเลนส์สีไม่จำเป็นนะคะเพื่อนๆสายเคยใส่คอนแทคเลนส์ที่เป็นแบบเหมือน3สีค่ะน้ำตาลเทาอะไรไปนะคะแล้วกรรมการเห็นบางครั้งเนี่ยก็ผ่านปกติค่ะไม่มีอะไรส่วนบางครั้งเนี่ยกรรมการเห็นเขาก็บอกว่าเออยูไม่ต้องใส่มานะยูใส่แบบใส่มาอะไรเงี้ยซึ่งซายเนี่ยเตรียมพร้อมหมดแล้วนะคะทุกอย่างก็พรุ่งนี้จัดให้อะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะกับไฟนอลลุคของซายอันนี้ก็เป็นเสื้อที่ซายใส่ไปพรีสกรีนเหมือนกันนะคะเป็นเดรสแน่นแขนแน่นอกหน่อยนะตอนนี้แล้วก็นี่เป็นลุคของผิวหน้านะคะที่ทรายแต่งไปก็คือจะประมาณนี้เลยรวมถึงตุ้มหูแล้วก็สีเล็บนะคะถ้าเป็นสีนูดได้ก็จะดีมากเลยนะคะสำหรับปากสีนี้นะแต่แบบนี้ก็ได้อยู่ค่ะแต่ถ้าใครเนี่ยไม่ฉันต้องปากแดงฉันอยากปากแดงเนี่ยก็สามารถทาปากสีแดงได้แล้วก็เล็บสีแดงนะคะนี่เลยก็แต่งเองด้วยเครื่องสำอางง่ายๆนะคะรวมถึงทำผมเองด้วยนะแต่ว่ามันก็ดีนะที่เราแบบช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ประหยัดเงินนะคะไม่ต้องจ้างใครเนาะเราทำเองของเราได้ค่ะถึงปากไม่แดงก็แรงถึงไฟนอลได้นะคะเพื่อนๆก็ลุคประมาณนี้แหละค่ะที่สายไปสมัครแอร์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะไม่เหมือนใครนะก็อยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยมั่นใจในตัวเองนะคะเพราะว่าเวลาที่ทรายไปอย่างเงี้ยทรายปากไม่แดงอย่างงี้ใช่ไหมคะทรายก็แบบยังมีคนมาถามเลยหรือว่าแบบน้องที่รู้จักที่เพิ่งรู้จักกันเนี่ยแหละค่ะน้องก็แบบว่าอุ้ยพี่ทรายทาปากอย่างนี้ได้หรอคะพี่ทรายจะไม่ทาสีเพิ่มหรอคะแบบว่ามันอ่อนไปหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอเคค่ะแบบนี้โอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยผ่านมาแล้วอะไรเงี้ย
ือแบบว่าถ้าเกิดเราแบบรู้สึกเฮ้ยหรือเราต้องทำเฮ้ยทุกคนเขาทำหรือว่าเราต้องทำแล้วเราแบบว่าไม่ strong enough อ่ะมันก็แบบว่าสุดท้ายก็เข้าอีหลอบเดิมเป็นเหมือนกันทุกคนนะคะเราก็เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็มั่นใจในแนวทางของเราไว้นะคะห้องที่พรีสกีนะคะก็คือจะเป็นด้านหลังกรรมการก็คือจะเป็นกระจกเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าผิวไม่ดีแต่งไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นชัดมากๆเลยนะคะหรือบางทีเนี่ยถ้าห้องไม่มีกระจกนะคะก็จะเป็นไฟสปอตไลท์แบบสาดเข้ามาเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ยังไงก็ฝากคลิปด้วยนะคะก็ยังจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะที่ซายอยากจะมาแชร์นะคะเกี่ยวกับการสมัครแอร์นะแล้วก็หลายๆอย่างในชีวิตเลยค่ะก็ฝากช่องด้วยนะคะบ๊ายบาย